ทีนี้ไปดูเรื่องอสังหาริมทรัพย์จีนกันบ้างนะครับเพราะว่าล่าสุดนี้นะครับมีหุ้นกู้ของอสังหาริมทรัพย์จีน91แห่งนะครับถูกหั่นนะครับอันดับเครดิตของทางด้าน Moody's ไปเป็นที่เรียบร้อยไปแล้วท่านผู้ชมฟังแล้วอาจจะบอกว่า91แล้วมันเยอะหรือมันน้อยล่ะ91ใน9เดือนไปดูสถิติย้อนหลังนะครับว่า10ปีหลังสุด2011ถึง2020เขามีการหั่นนะครับอันดับเครดิตนะ Moody's มีการหั่นไปแค่56แห่งแค่นั้นเองแสดงว่าครั้งนี้น่าวิตกกังวลพอสมควร Moody's ยังได้บอกนะครับว่าด้วยสถานการณ์แบบนี้มีโอกาสค่อนข้างไม่น้อยทีเดียวที่บริษัทอสังหาริมทรัพย์จีนนั้นจะผิดนัดชำระหนี้กันอีกพูดง่ายเรื่องวุ่นๆที่เราเคยรายงานกันมาตั้งแต่ Evergrande เป็นต้นแบบนี้นะครับยังมีแนวโน้มว่ายังไม่จบลงง่ายๆกันด้วยนะครับสำหรับรายงานของ Moody's ฉบับล่าสุดนะครับได้มีการระบุว่ามีการปรับอันดับนะครับเครดิตหุ้นกู้อสังหาริมทรัพย์มากถึง91แห่งในช่วงแค่9เดือนแค่นั้นเองนะครับถือเป็นการปรับจำนวนมากที่สุดเลยนะครับถ้าเทียบกับอย่างที่บอก10ปีที่ผ่านมาปรับลงไปแค่56แห่งแค่นั้นเองอันนี้อย่างที่บอกนะครับปี2011ถึงปี2020Moody's ระบุแบบนี้หุ้นกู้อสังหาริมทรัพย์ของจีนบางบริษัทเนี่ยถูกปรับลดระดับเครดิตมากกว่า1ครั้งพูดง่ายเจอซ้ำสู่ระดับ B3 negative กันด้วยนะครับหรือว่าอาจจะต่ำกว่านั้นมีอะไรกันบ้างแน่นอนพลาดไม่ได้เลย Evergrande นะครับ Greenland Agile Group Sunac Logan นะครับ Kaisar RF Evergrande ถูกลดระดับเครดิตในเดือนสิงหาคมตั้งแต่ปีที่แล้วนะครับ2021ยังมีอีกหลายบริษัทเลยที่ถูกปรับลดเครดิตในเดือนพฤษภาคม2022อีกครั้งหนึ่งกันด้วยเคลลี่เฉินครับซึ่งเป็นรองประธานนักวิเคราะห์อาวุโส Moody's Investor Service พูดกับ CNBC บอกว่าการปรับลดระดับเครดิตในครั้งนี้เนี่ยสะท้อนให้เห็นถึงสภาพแวดล้อมในการดำเนินธุรกิจรวมถึงการระดมทุนที่ยากลำบากมากขึ้นล่ะครับโดยล่าสุดแล้วเนี่ย Moody's เห็นสัญญาณยอดขายค่อนข้างที่จะอ่อนแอยังไม่เห็นสัญญาณการฟื้นตัวของอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย์แม้ว่าจะมีมาตรการให้ความช่วยเหลือจากทางภาครัฐไปแล้วก็ตามแต่นะครับทั้งนี้ตั้งข้อสังเกตบอกว่าผลกระทบต่างๆน่าจะชัดขึ้นนะครับหลังนะครับในช่วงครึ่งหลังของปี2022ก็บ่นง่ายอีกไม่นานสักเท่าไหร่นี้ก็คงจะได้เห็นชัดเจนว่ามันจะไปทางไหนกันแน่นะครับโดยทางด้านของนะครับเคลลี่เฉินยังได้บอกแบบนี้นะครับบอกว่าบริษัทที่ได้รับการจัดอันดับเป็นถึง B3 negative คือค่อนข้างแย่นะฮะหรือแม้กระทั่งต่ำกว่านั้นจะต้องเจอกับความท้าทายจากตลาดตราสารหนี้สกุลเงินดอลลาร์กันด้วยเพราะสภาวะสินเชื่อที่ตึงตัวขึ้นในเวลานี้นะครับตลาดตราสารหนี้สกุลเงินดอลลาร์เนี่ยยังคงไม่เปิดรับนะครับ High Yield Bond ของบริษัทในเอเชีย Moody's ระบุในรายงานนะครับนอกจากนี้ว่าในช่วงหลายเดือนที่ผ่านมาเนี่ยรัฐบาลกลางหน่วยงานท้องถิ่นนะครับได้มีการออกมาตรการให้ความช่วยเหลือสนับสนุนภาคอสังหาริมทรัพย์อย่างต่อเนื่องไม่จะเป็นเรื่องของนะครับการลดอัตราค่าจำนองเพื่อช่วยให้ลูกค้าก็คือผู้บริโภคนะครับสามารถเข้าถึงอสังหาริมทรัพย์ได้ง่ายขึ้นมาดูอีกคนหนึ่งกันบ้างครับชื่อฮันส์ฟานนะครับเป็นรองหัวหน้าประเทศจีนและการวิจัยฮ่องกงของ CLSA นะครับบอกว่าในด้านการระดมทุนของผู้ประกอบการอสังหาริมทรัพย์เนี่ยนะครับมีสัญญาณที่ชัดเจนตั้งแต่ครึ่งหลังของปีที่แล้วแล้วว่าธนาคารพาณิชย์เนี่ยเขาให้ความสำคัญกับอุตสาหกรรมนี้เยอะมากขึ้นอย่างไรก็ตามปัจจุบันครับมีสัญญาณว่าภาคธนาคารเนี่ยยอมปล่อยสินเชื่อให้กับรัฐวิสาหกิจมากขึ้นซึ่งสะท้อนนะครับว่าอสังหาเอกชนเขาแยกกันนะฮะรัฐวิสาหกิจกับเอกชนตอนนี้เอกชนเจอกับปัญหาสภาพแวดล้อมทางการเงินที่ยากลำบากในต่างประเทศกันด้วยทั้งนี้ย้อนกลับไปประมาณ2ปีครับภาคอสังหาริมทรัพย์จีนได้รับปัญหานะครับในเรื่องของหนี้สินซึ่งก็กดดันต่อการเติบโตของยอดขายการเข้าถึงแหล่งเงินทุนกรณีใหญ่ที่สุดที่เป็นข่าวเป็นคราวมาเป็นเดือนเลยก็คือเหิงต้านนะครับก็คือ Evergrande ที่มีเกินการเสนอขายหุ้นกู้มูลค่าหลายพันล้านดอลลาร์แล้วก็มีการผิดนัดชำระหนี้จนลุกลามการวิกฤตหนี้ภาคอสังหาริมทรัพย์ของจีนกันด้วยซึ่ง Moody's เองคาดการณ์นะครับว่าผู้พัฒนาอสังหาหรือว่า Developer ของจีนเนี่ยน่าจะมีการผิดนัดชำระหนี้เพิ่มขึ้นในปีนี้กันด้วยปัจจุบัน Moody's อยู่ระหว่างการทบทวนอันดับเครดิตของบริษัทอสังหาเนี่ยมากกว่าครึ่งหนึ่งของบริษัทที่มีการติดตามข้อมูลกันด้วยพูดง่ายยังเคว้งงูไม่พ้นคอนะครับยังแก้ไขปัญหากันอยู่ยังไม่มีสัญญาณที่ดีขึ้นอย่างชัดเจนแต่อย่างไรครับเฟิร์นครับฝากกดติดตามกดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งช่วยเตือนไม่ให้พลาดทุกข่าวสารดีๆจาก The Standard Wealth กันนะครับ